ช่วงโดริทัลสำหรับผู้เรียนชั้นปีที่5ขึ้นไปตอนหนึ่งนะนำเสนอกระโดดคอนเนคเต็ดโอเคพร้อมแล้วก็ไปกันนะฮะหน้านะครับช้อยมา A B C D อันนี้เป็นกลอนนะครับ All the three unwanted events impaired kidney CVD incidents and also of the GI and NSAIDs the agent นะฮะตัวเลือก4ตัวเลือกนะครับ A B C D ตัวเลือกและส่งคำนะฮะลองหยุดวิดีโอแล้วคิดดูพร้อมแล้วก็เล่นใหม่เอามาเฉลยนะฮะ All the three unwanted events มี3เหตุการณ์ที่ไม่เป็นที่ต้องการอย่างแรกก็ impaired kidney ไตเสียนะ CVD incidents นะอุบัติการณ์เกิดทาง cardiovascular disease นะฮะ and ulcer of the GI แผลในทางเดินอาหารซึ่ง NSAIDs เป็นไงครับจริงwill be maybe could be and should be นะฮะก็ดูเหมือนน่าจะใช้ได้หมดนะนะแต่ในแง่ความหมายนะครับก็อาจจะเป็นว่าอย่าง NSAIDs นั้นสามารถเป็นอะไรได้สักอย่างนะฮะ causing agent จริงๆในแง่ของแกรมมาก็ได้ cause อันนี้ไม่ใช่ในข้อ choice B cause ไม่ใช่ก็จะมี causing กับ causative agent นะฮะส่วน caustic แปลว่ากัดกร่อนนะฮะเพราะฉะนั้นช้อยก็เป็น causicat NSAIDs could be the causative agent นะฮะนี่ที่เป็นรอกรอลงท้าย NN อะไรสักอย่างนะฮะนี่โอ้ปี5ถ้าหนักหน่อยนะครับก็แต่ละช้อยจะมี4คำนะฮะ back in the อะไรทุกอย่างนะครับ to get an FPG test the patient had to pay a visit to the hospital to get their blood this is young and stayfor a while before the number could say จริงๆกลองยังไม่จบแต่ลองหาคำดูนะว่าประมาณเอาจบก่อนก็ได้ fortunately this is days the SMBG test is available นะfor those who are able to get for a home use and have to pay เอามาแปลงนะครับ back in the อะไรสักอย่างกล่าวย้อนกลับไปในอดีต to get an FPG test การที่จะรู้ค่า fasting plasma glucose จะทดสอบว่ามีเท่าไหร่สูงเท่าไหร่The patient had to pay คนไข้ต้องไป pay a visit อาจจะเคยได้ยินเลยนะ pay a visit เหมือน pay attention นะฮะให้ความสนใจ to the hospital นะฮะ pay a visit คือไปเยี่ยมไปโรงพยาบาล to the hospital to get their blood อะไรสักอย่างเพื่อไปให้เลือดของเขานั้นถูกอะไรสักอย่างนะฮะ and stay for a while before แล้วต้องอยู่สักพักหนึ่ง for a while สักพัก before the number could say ก่อนที่ตัวเลขจะปรากฏออกมาตัวเลขมันไม่ได้พูดหรอกครับแต่ว่าอันนี้เขียนให้เป็นกลอนนะครับ number มันจะบอกได้อย่างแบบ number มันจะบอกว่าเป็นเลขเท่าไหร่คือค่าน้ำตาลในเลือดเป็นเท่าไหร่ fortunately days นะฮะ the SMBG test is available the cell monitored blood glucose test is available
and become an available นะครับ for those who are able to get สำหรับคนซึ่งสามารถหามา for a home use มาไว้ใช้ที่บ้านเป็น home use นะครับแล้วก็ and have to pay ก็ต้องจ่ายเงินเองนะครับที่เจาะปลายนิ้วนะครับปัดน้ำตาลปลายนิ้วอ่ะข้อไหนครับนะลองดู4นะครับ back in the day แปลว่าในอดีตจำไว้เลยนะครับ back in the day decision เติม s ไม่เติม s นะครับ back in the day to get an FPG test the patient had to pay a visit to the hospital to get their blood drawn to get something done now verb to get something done d o n e ทำให้บางอย่างถูกทำให้เสร็จนะ to get their blood drawn เป็นต้องเวิร์บช่องที่3นะ to get something done done นี่ก็คือ do did done นะเป็นเวิร์บช่องที่3นะครับ to get their blood drawn draw drew drawn นะฮะ draw ที่แปลว่าวาดภาพนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือเจาะเช่นเจาะเลือดนะ to get something done กรณีก็คือ to get their blood something ก็จะเป็น their blood done word ที่3ก็ draw drew drawn ไปเพื่อเลือดถูกดูดนะครับแต่ว่าก็ต้องรอฟังผลใช่ไหม stay for a while รอสักแป๊บ before the number ก็ say ก่อนจะรู้ number ตัวเลข fasting plasma glucose fortunately อ่ะโชคดีกันนะจุดเดย์สมัยนี้นั่นเองนะครับ these days แปลว่าปัจจุบันนะฮะ at present นะ now นะฮะ these days นะครับนี่ as these days the SMBG test is คำที่อยู่หน้า available ที่เป็น adjective ก็ต้องเป็น adverb นะครับ commercially นะ commercially available ว่า available นะครับไม่ใช่ available ต้องเป็น available commercially available ไอ้ test SMBG นี่ก็ขายมีขายในเชิงพาณิชย์ทางการค้าใครมีเงินก็ไปซื้อได้โอเคไหมต่อไปอันนี้จะไม่เป็นกลอนนะครับแต่มีหลายข้อและแต่ละข้อก็มีหลายช้อย no more use for local infection since the compound is toxic to the if it's picked FDA strict education have been อะไรสักอย่างอ่ะลองเลือกดูนะครับจากข่าวคำสั่งการใช้ยานะฮะพอสวิดีโอแล้วลองคิดดูกลับมาเฉลยนะครับ no more use for local infection is allowed เป็น passive voice ประธานเป็นเอกพจน์นะ use no more use forLocal infection is allowed ถูกไม่มีการใช้สำหรับ local infection ได้รับหรือถูกการยินยอมนะได้รับการยินยอมที่ต่อไป to be แล้วเมื่อช่องที่3 since the compound is toxic to the liver นะฮะจริงๆอันนี้ก็คือขวดคีโตโคนโซยาคีโตโคนโซนั่นเองนะ to the liver if it's picked ถ้าถูกเลือกใช้นะฮะFDA strict indication คำ indication ก็บ่งใช้ของยาที่เคร่งครัดนั้น have been issued ก็ถูกตราขึ้นถูกกำหนดขึ้นนี่เป็น passive voice เหมือนกันแต่เป็น present perfect ได้ถูกดำเนินการตราขึ้นกำหนดขึ้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคำสั่งที่ว่ายาคีโตโคนโซลนั้นมีคำสั่งให้แก้ไขข้อ1 นะครับด้านล่างให้แก้ไขทะเบียนสำหรับคีโตโคนโซลชนิดรับประทานดังต่อไปนี้นะให้ทำยังไงให้แก้ไขว่าให้ตัดข้อบ่งชี้
แบบเฉพาะที่ออกข้อ1.1เห็นไหมครับให้ตัดข้อบ่งใช้แบบเฉพาะที่ออกคงเหลือแต่ข้อบ่งใช้แบบภายในร่างกายก็คือพวกครีมที่ทาผิวติดเชื้อราไม่ให้ใช้แล้วไม่เหลือที่เป็นยากินนะฮะ1.2ให้เพิ่มข้อความให้ใช้เฉพาะในกรณีที่รักษาด้วยยาต้านเชื้อราอื่นไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทนต่อยาต้านเชื้อราตัวอื่นต่อท้ายข้อบ่งใช้แบบภายในร่างกายที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคีโตคานาโซชนิดครีมนั้นก็ชนิดครีมไม่มีแล้วนะฮะให้เหลือแต่แบบที่กินใช้ภายในแล้วก็เฉพาะเมื่อยากินฆ่าเชื้อราตัวอื่นไม่ได้ผลหรือไม่สามารถทนยาฆ่าเชื้อราตัวอื่นได้นะครับต่อมาช้อยมานะครับ A B C D Dengue Fever Fever หมอพูดว่า What is the preventive rate of the new vaccine for Dengue Fever อัตราการป้องกันไข้เลือดออกของวัคซีนใหม่เป็นอย่างไรเภสัชกรตอบมาประมาณสัก 65% นะฮะด็อกเตอร์ก็ว่า What are the system advantages of the vaccine เภสัชก็ It helps อะไรสักอย่าง The severity and hospitalization stay ลองเลือกตัวเลือกนะครับลองพอสวิดีโอแล้วคิดแล้วกลับมานะครับมาดูเฉลยข้อนี้นะฮะอัตราการป้องกันการติดหรือเป็นโรคไข้เลือดออกของวัคซีนชนิดใหม่เป็นเท่าไหร่นะฮะเภสัชตอบ 65% ซึ่งไม่สูงมากเราอยากให้สูงกว่านั้นนะหมอก็เลยถามว่าแล้วมันมีข้อได้เปรียบข้อดีข้อเด่นของวัคซีนนี้คืออะไร What are the advantages พหูพจน์นะครับ What are the other นะครับเอนี่เนี่ยไม่ใช้ว่าใช้ในประโยคออกเอนี่ในคำถามได้แต่คราวนี้คำถามเนี่ยมันเรียก What are the advantages มันคือข้อได้เปรียบน่ะมันคืออะไรไม่ได้ถามว่ามีข้อได้เปรียบไหมนะฮะถ้าข้อได้เปรียบไหมก็คือถ้าจะถามแบบนั้นก็ต้องเป็น are there anyadvantages มีบ้างไหมนะครับแต่กรณีถามว่าข้อได้เปรียบข้อเด่นมันคืออะไร what are the นะครับ other ข้อได้เปรียบอื่นๆนะครับเพราะว่าในแง่ของการ prevention นั้นดูจะก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่นะมีอื่นๆอีกไหมมีอื่นๆว่าอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ามีอื่นๆอีกไหมนะฮะไอ้ข้อได้เปรียบอื่นๆมีอะไรบ้าง what are theother advantages of the vaccine นะครับเภสัชตอบ it helps นะครับสามารถตามด้วย verb ช่องที่1ที่ไม่แปลงร่างได้เลย it helps reduce ก็คือ verb ธรรมดา verb ช่องที่1มันช่วยลดความรุนแรงของโรคและก็จำนวนวันนอนที่โรงพยาบาลนะครับIt helps อันนั้นเติม s เพราะว่า it เป็นประธานนะ present simple ส่วน verb ที่ตาม help มาเนี่ยเป็น verb ช่องที่หนึ่งไม่ต้องแปลงครับคราวนี้ต่อไปเป็นคำถามแบบ popular culture นะฮะอันนี้จะเป็นกลอน born and dead repeatedly and android they were not as they all were อะไรสักอย่างadjective นะฮะ look adjective นำหน้าคำว่า look was spotted ลองเลือกดูนะครับ pause วิดีโอแล้วคิดแล้วกลับมาเล่นแล้วดูคำตอบมานะฮะเกิดแล้วก็ตายซ้ำอยู่อย่างนั้นเกิดตายเกิดตายนะครับ android they were not พวกนี้ไม่ใช่ android ไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะAs they all were เพราะไม่ใช่หุ่นยนต์ก็แสดงว่าต้องมีสิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นมาซ้ำๆเรียนแบบก็ถูกโคลนนะเป็น passive voice as they all were cloned นะฮ
็จะโคลนแล้วก็ทำเป็นช่องที่3นะฮะคราวนี้พวกนี้โคลนขึ้นมาก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันเยอะเลยก็คือ identical จริงๆจะ similar หรือ same ก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากต้องเลือกข้อดีคือโคลนนะฮะ identical คือเหมือนกันเยอะเลยนะฮะก็ดีกว่าคำ similar หรือ same ก็ไปอีกนะครับ identical เลยก็เหมือนแฝดนะฮะก็เหมือนกันเยอะแบบนั้นนะครับแบบแท้นะครับidentical look ภาพลักษณ์ภายนอกที่เหมือนกันเยอะเลยก็ spotted ก็จะถูกเห็นอย่างนั้นนะครับ what spotted ก็คือมองเห็นได้นะฮะโอเคถ้าใครเคยดูหนังนะครับอันแรกมิลาโจโววิชเป็นโคลนที่ชื่ออลิซใน Resident Evil มีหลายตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นโคลนนะครับอลิซเป็นโคลนอันที่สองเคสเบคินเซลเป็นซีลีนะเป็นนักล่าแวมไพร์ที่ดูเลือดนะครับในเรื่อง Underworld นะครับแล้วก็อันล่าสุดมีทั้งที่เป็นการ์ตูนนะฮะแล้วก็เป็นหนังฮอลลีวูด Ghost in the Shell สการ์เลต จูเฮนเซนเล่นเป็นแอนดรอยด์เป็นหุ่นยนต์นะครับชื่อโมโตโกะใน Ghost in the Shell ครับมาข้อสุดท้ายที่คือชอยนะครับออกเสียงที่ตัวสีแดงที่ถูกขีดเส้น ending sound เสียงท้ายของต่องแกลงละคำนะฮะในแต่ละช้อย A B C D เสียง ending sound ของสองคำในแต่ละข้อจะออกเสียงเหมือนกันนะครับคำถาม the two words with the pronunciation of the capital letters that differ from the others สองคำไหนหรือช้อยไหนที่มีการออกเสียงตัวที่ทำเป็นตัวใหญ่ capital letter สีแดงนั่นนะฮะ that differ from the other ที่ต่างไปจากข้ออื่นๆนะครับลองทำเสียงในใจนะครับว่าเสียงเป็นเช่นไรแล้วมาดูเฉลยกันหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วทำเสียงแล้วกลับมาเฉลยมาดูข้อ A talk walk ไม่มีตัว L เลยเห็นไหมฮะTalk, walk, b-boy, chalk, sock ก็ไม่มีตัว L แล้ว chalk ก็ไม่มีตัว L see, mock, buck ก็เป็นขอควายไม่มีตัว L เลย dog, bulk, talk จะมีตัว L นะครับ mock ก็คือล้อเลียนหรือเลียนแบบฮ่าฮ่าร้อนเรียนนะ mock exam ก็คือข้อสอบฝึกอ่ะเรียนแบบเอาไว้ฝึก buck ก็เป็น1ดอลลาร์นะฮะดอลลาร์เรียกเป็น buck หรือแปลว่ากวางเซนติเมตรก็ได้ bulk ก็คือเป็นไงซื้อเยอะๆนะฮะ talk ก็พวกเถาคำครับเอาละเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์กดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยจนกว่าจะพบกันใหม่